เดซี่เล่าเคยเห็นพญานาคตัวเป็นเป็น,ปนไม่เหมือนในละครเป็นเรื่องเล่าจากคนในติ๊กตอกใช้ชื่อเดซี่แถเล่าประสบการณ์เคยเห็นพญานาคตัวเป็นเป็นไม่เหมือนในละครและพญานาคไม่ได้มีแค่ในแม่น้ำโขงเท่านั้นจากประสบการณ์ที่เล่าเคยเห็นพญานาคตอนเด็กๆที่ ป่าต้นจากในจังหวัดสมุทรปราการตรงข้ามโรงพยาบาลแห่งหนึ่งติดกับโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งเมื่อ40ปีที่แล้วจะเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ติดกับป่าจากและสุสานเดซี่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอายุประมาณ5 7ถึงขวบที่สาวพาเข้าป่าจากเพื่อที่จะไปตัดลูกจากมากินเวลานั้นเป็นเวลาตอนเย็นผู้เล่าบอกว่าตนเห็นงูขนาดใหญ่มาก มีงอนท้องสีเหลืองลำตัวสีเขียวปนดำลักษณะคล้ายงูจงอางแผ่แม่เบีย้ยแต่มีงอนและมีขนาดใหญ่ความกว้างของแผ่แม่เบีย้ยประมาณ2-3ถึงสเมตรเจ้าตัวตกใจมากจึงร้องเสียงหลงบอกกับทุกคนว่าตนเห็นงูขนาดใหญ่ แต่ไม่มีใครเชื่อจากนั้นพี่สาวก็อุ้มตนเองเข้าป่าไปหลังจากที่เข้าไปตัดลูกจากนำลูกจากออกจากป่าเจ้าตัวก็ไม่เห็นงูแล้วและเป็นเรื่องเล่าที่เดซี่เล่าให้คนอื่นฟังมาตลอด40ปีแต่ไม่ค่อยมีใครเชื่อบางคนก็หัวเราะบอกว่าโกหกซึ่งเดซี่ยืนยันว่าที่เล่ามาทั้งหมดคือเรื่องจริงและยังบอกอีกว่าหากใครมีความทุกข์ร้อนอยากขอพรอ,องค์พญานาคไม่ต้องไปไหนไกล ลองจุดทูปกลางแจ้งบริเวณนั้นแล้วขอพรเชื่อว่าจะสำเร็จเพราะบริเวณนั้นมีพญานาคจริงๆหากย้อนไป40ปีที่แล้วบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมุทรปราการจะเป็นป่าจากทึบขนาดใหญ่มีสัตว์ป่ามากมายและมีเรื่องลึกลับจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าป่าแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์บางคนเข้าไปในป่าแต่ไม่สามารถออกจากป่าได้ต้องขอขมาเจ้าป่าและเดินแก้ผ้าออกมาจึง จะออกจากป่าได้ผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยนั้นจะรู้กันดีปัจจุบันป่าจากแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลากลายเป็นหมู่บ้านไม่มีความน่ากลัวอะไร